คุณผู้ชมครับวันนี้แอปมีภาพบรรยากาศ behind the scene ของขุนพลกิเลนพยองของเรานะฮะทุกๆครั้งหลังเกมการแข่งขันนะครับโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้เนี่ยจะสร้างความสัมพันธ์ภายในทีมให้กับเหล่าขุนพลกิเลนพยองนะฮะก็จะมีการนัดทุกคนมาทำอาหารรับประทานร่วมกันนั่นเองล่ะครับยิ่งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผลงานของทีมดีมากๆเลยนะฮะก็ชนะรวดติดต่อกันถึง4นัดและในอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นก็มีอยู่1วันที่เป็นวันครบรอบวันเกิดของคุณรวิโหลทองประธานที่ปรึกษาของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดด้วยนะฮะหลังจากคุณรวิให้โอวาทเหล่าขุนพลกิเลนพยองเสร็จปุ๊บนะฮะคุณรวิเองก็เลี้ยงนะฮะเลี้ยงนักเตะกิเลนพยองของเราด้วยมาช่วยกันทำอาหารหลังการเทรนนิ่งหลังการฝึกซ้อมนะฮะเราก็เลยมีภาพบรรยากาศแบบการปิ้งย่างสไตล์แฟมิลี่สไตล์ครอบครัวของขุนพลกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดมาฝากนะครับหวังว่าแฟนคลับ FC จะชอบอกชอบใจนะฮะได้เห็นบรรยากาศแบบแปลกหูแปลกตาหลังการฝึกซ้อมประจำวันของขุนพลกิเลนพยองของเราบ้างนั่นเองล่ะครับเสิร์ฟหน่อยเสิร์ฟหน่อยอันนี้แหละครับครับนะมีเดียมนะครับคือครับครับครับหายเหนื่อยไหมครับไอ้บุ๊กOkay. I must go for Carlos.